5 ล้านให้ไปเอารหัสมาปลดล็อกโอนเงินกันไปเขาหาว่านักพนันเนี่ยโกงพนันเสร็จปุ๊บแต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือนักพนันเขาบอกเขาโทรแจ้งตำรวจแล้วแล้วทำไมดูเหมือนตำรวจเนี่ยจะรู้ขบวนหรือเปล่านะฮะบ่อนรู้ได้ยังไงว่ามีแจ้งตำรวจก็เลยพาอุ้มไปอีกจุดหนึ่งนะฮะรวมถึงเวลาเรียกไปแจ้งความดำเนินคดีก็เหมือนกับตั้งใจจะเคลียร์ให้บ่อนหรือเปล่าวันนี้นะครับโอ้โหเรื่องนี้ทางผู้การเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยเดี๋ยวไปดูก่อนเพราะว่าทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยพาผู้เสียหายทั้ง5คนซึ่งเป็นนักพนันวันนี้ไปที่สน.โคกครามพื้นที่ก่อต้นเหตุอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับไปแจ้งความเพิ่มเติมนะฮะหลังจากที่มีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณเอกภพยอมรับเลยถ้าเป็นนักพนันคุณมีความผิดแน่ๆนะคุณไปเล่นพนันเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีแต่อีกด้านนึงคือมันมีความข้องใจไงเรื่องของนายตำรวจระดับสูงของโรงพักนะครับโทรศัพท์ไปเจรจากับผู้เสียหายแต่ทำไมไม่สอบถามถึงพฤติกรรมของบ่อนหรือคนร้ายกลับไปถามผู้เสียหายว่าก็เป็นเพราะคุณโกงเขาหรือเปล่าอ้าวแปลกไหมสมมติว่าถ้าเราเป็นตำรวจเฮ้ยมีบ่อนเราต้องตกใจเรื่องบ่อนก่อนใช่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยมีบ่อนจริงเหรอบ่อนอุ้มคุณจริงเหรอนะแต่ทีเนี้ยตำรวจกลับโฟกัสไปให้ความสำคัญว่าคุณโกงบ่อนใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะมันต้องแยกเป็น2ประเด็นคุณไปโกงหรือไม่โกงก็อีกเรื่องนึงแต่เรื่องสำคัญของตำรวจคือมันมีบ่อนใช่ถ้าคุณไม่รู้นะต้องเบื้องต้นนะครับก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันปล้นทรัพย์กักขังหน่วงเหนียวทีนี้มาฟังหนึ่งในนักพนันนะฮะเธอก็เป็นสาวสองเนี่ยนะครับเป็นผู้เสียหายเธอบอกมาเล่นที่เนี่ย4 ครั้งแล้วนะก็มีได้มีเสียนะเป็นหลักหมื่นหลักแสนไม่ได้โกงเจ้ามือครับคือคำยืนยันเพราะก่อนที่จะมาที่นี่เธอก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วบ่อนนี่ก็มีความน่าเชื่อถือเธอมาเล่นแต่พอมาถูกอุ้มใช้ถุงดำคลุมหัวเธอถูกทำร้ายรีดเงินเฉพาะตัวเธอนะ2.5 ล้านนะครับแต่เธอก็ติดใจว่าทำไมตำรวจดูเหมือนจะเอ็นเอียงเข้าข้างทางบ่อนมากกว่าทั้งที่พวกเธอเป็นผู้เสียหายหลังเกิดเหตุก็โทรได้ให้ผู้ใหญ่มาเคลียร์กับตำรวจนะครับแล้วก็เป็นตำรวจผู้ใหญ่ของสน.โคกครามด้วยแล้วเคลียร์กันหลายครั้งคืออยากจะได้เงินคืนอ่ะ2.5 ล้านเนี่ยแต่เรื่องเงียบครับล่าสุดตำรวจผู้ใหญ่ถามกลับมาว่าเอ้าเรื่องยังไม่จบอีกเหรอแล้วที่เขาบ่อนทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะเราไปโกงเขาไม่ใช่เหรอเอ้ากลับมาย้ำประเด็นนี้อีกลักษณะการคุยของตำรวจชั้นผู้ใหญ่เธอเลยมองว่านี่คือการเอ็นเอียงเข้าข้างบ่อนมากกว่าเธอซึ่งเธอเป็นผู้เสียหายครับคือหนูมีการให้ผู้ใหญ่โทรเข้าไปเคลียร์หลายครั้งแล้วค่ะแต่เขาก็ทำเมินเฉยไม่สนใจพอโทรไปอีกครั้งเขาก็พูดว่าเอ้านึกว่าจบไปแล้วจบไปแล้วหรอคิดว่าจบไปแล้วคิดว่าเคลียร์จบไปแล้วเขาก็พูดปฏิเสธอย่างเงี้ยทุกครั้งเหมือนตำรวจจะไปซื้อหาแบบพวกบ่อนมันมากกว่าเราหรือเปล่าในความรู้สึกอันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะบ่อนกับตำรวจเนาะใครๆก็รู้กันว่ามันอยู่กันยังไงมันหลายครั้งอะค่ะมันหลายครั้งมากที่ให้ผู้ใหญ่โทรเข้าไปเคลียร์เราบอกว่าเราไปโกงนี่ไปโกงไม่ใช่หรอที่เขาทำแบบนั้นอะเขาพูดมาแบบนี้เราก็คิดว่าเออมันไม่แฟร์ค่ะแล้ววันนี้เธอไม่ได้มาตัวเปล่าเธอเอาภาพพวกนี้มาให้ดูนะว่านี่คือบ่อนจริงๆนะครับด้านหน้าเปิดโต๊ะสนุกบางหน้าแต่ด้านในไม่มีโต๊ะสนุกอ่ะนะฮะและในภาพเราก็เห็นว่าจะมีนักพนันจำนวนมากมารุมล้อมอยู่ที่โต๊ะครับเธอยังท้าว่าเอารูปไปเทียบกับที่จริงเลยดีกว่าจะได้รู้ว่ามันคือที่เดียวกันนี่คือของผู้หญิงท่านนี้นะครับเห็นบอกว่าทางด้านของผู้เสียหายนี่อีกคนนึงเนี่ยออกมาแฉอีกต่างหากเลยนะว่าในกรุงเทพเนี่ยมีบ่อนการพนัน100 กว่าแห่งเพราะอะไรเพราะเขาบอกเขาตะเวนเล่นมาแล้วทั่วกรุงเทพครับคุณคะกรุงเทพทุกวันนี้ดิฉันถามหน่อยมีกี่เขต50 กว่าเขต50 เขตถูกไหมครับ100 กว่าแห่งเฉลี่ยเลยดิฉันไม่รู้หรอกแต่ว่าแสดงว่าสมมุติมีเขตละ2 ที่แล้วคุณคิดดูสน.กรุงเทพมีกี่แห่งอยู่ทุกสน.เลยไหมเออประเด็นก็คือว่าย่านโคกครามนี่เขาบอกอะไรเอาเฉพาะแค่สน.โคกครามนะคะในพื้นที่ย่านโคกครามเนี่ยมีอยู่3 แห่งที่เคยไปเล่นครับยังไม่รวมกับว่าที่เขาไม่รู้อีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะแล้วเขาบอกเจ้าของบ่อนเนี่ยเป็นคนจีนชื่อเล่นต่อเต่าเขายอมรับเขาเดินสายเล่นพนันตามบ่อนต่างๆมาตลอดชีวิต ไม่ต่ำกว่า40 แห่งครับเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขามาเจอบ่อนที่หักลูกค้าแบบนี้โดยการข่มขู่ทำร้ายร่างกายแล้วไม่ยอมจ่ายเงินให้กับลูกค้าเอาไปฟังจากปากเจ้าตัวหน่อยค่ะเรา
วันหยุด3บ่อนจอยเนี่ยมี3บ่อนครับ3บ่อน3บ่อนนี้เจ้าของคนเดียวกันหมดเลยนะนครบาลมีเยอะนครบาลมีเยอะเป็น100ครับเราไปเห็นมากับตาแล้วหรอไปเล่นมาแทบทุกบ่อนเลยครับไปเล่นมา 40-50 บ่อนแล้วครับ100กว่าบ่อนนะจะเป็น100นะครับทั้งหมดเนี่ยบ่อน3แห่งนี้เจ้าของเดียวกันได้ยังผมไม่ทราบนะแต่ของสองบ่อนเป็นเจ้าของเดียวกันคุณลุงรู้จักเจ้าของบ่อนเคยเห็นหน้าเจ้าของบ่อนไหมรู้จักหมดครับเขาเป็นคนอิทธิพลเขาเปิดในกรุงเทพนี่เขาเปิดเป็น20-30 บ่อนคนต่อคนเดียวเขามีอักษรย่อไหมครับต่อเต่าครับต่อเต่าเป็นคนไทยป่ะครับคนจีนครับจีนอีกแล้วจีนอีกแล้วครับนะฮะโอ้นี่แกเปิดหน้าสู้เลยนะคุณผู้ชมครับนี่เห็นเป็นโต๊ะสนุกแบบนี้นะฮะวันนี้พลตำรวจตรีนิตินันท์เพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับทางพลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2คือเหมือนกับเบอร์หนึ่งของพื้นที่พาผู้เสียหาย5คนไปเลยไปตรวจสถานที่ที่คุณระบุว่าเป็นบ่อนเลยนะครับแล้วไปดูเหมือนโต๊ะสนุกข้างในก็มีโต๊ะสนุกนะครับข้างหน้านี่มีโต๊ะเป็นภาพโต๊ะสนุกเห็นไหมเหมือนโรงสนุกเลยทีนี้แต่ผู้เสียหายเขาเข้าไปชี้จุดต่างๆจุดนี้นะเป็นเคาน์เตอร์แรกเงินนะจุดนี้นะแรกชิปแรกอะไรแบบนี้จุดตั้งโต๊ะพนันเสือมังกรเนี่ยไปชี้จุดได้ประมาณ15นาทีนะฮะแล้วก็พาไปที่ประตูบานเล็กด้านข้างอันเนี้ยผู้เสียหายบอกพวกเขาถูกถุงดำคลุมหัวจุดนี้ครับแล้วทำร้ายอยู่ข้างในเนี่ยนะฮะเป็นชั้น2อาคารประมาณ10นาทีได้แล้วก็มาชี้จุดด้านหน้าอาคารทีนี้ไปดูมันมีข้อพิรุธหลายอย่างนะครับเช่นโต๊ะสนุกเนี่ยไม่เอี่ยมเลยนะเหมือนกับไม่เคยการผ่านการใช้งานอะแล้วเหมือนกับมีการเอามาสร้างบังหน้าหรือเปล่านะแล้วก็โคมไฟส่องโต๊ะสนุกเนี่ยก็สภาพใหม่พรมปูพื้นเนี่ยคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบนะภาพที่ทางผู้สายเอามาให้ดูนี่เป็นบ่อนกับขวามือที่ไปตรวจวันนี้แต่ทีนี้ไปดูรางไฟ LED บนเพดานครับนะฮะแล้วก็ผนังกำแพงโต๊ะเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากทั้ง2ภาพนี้ภาพผนังบ่อนกับภาพโต๊ะสนุกเนี่ยนะฮะแม้จะมีความพยายามเปลี่ยนแปลงสถานที่แล้วก็ตามนะครับผู้ดูแลอาคารชื่อนายหนุ่มก็บอกผมไม่รู้เรื่องบ่อนผมเพิ่งมารับช่วงต่อจากเจ้าของเก่าได้แค่เดือนเดียวเองนะผมกับแฟนเนี่ยติดต่อขอเช่าจ่ายกันไป 35,000 บาทต่อเดือนก็เลยถามว่าใครเป็นเจ้าของใครให้คุณเช่าคุณหนุ่มบอกขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไม่อยากดึงมาร่วมด้วยนะครับแต่ทีนี้ผู้สายบอกแต่นายหนุ่มคนเนี้ยเคยไปเป็นตัวแทนบ่อนไปไก่เกลี่ยที่โรงพักไงนะฮะเมื่อเดือนกันยายนหลังจากที่เขาไปแจ้งความกันคุณหนุ่มบอกตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้มารับช่วงโต๊ะสนุกนี่เลยแต่ได้รับการว่าจ้างจากคนหนึ่งชื่อว่าเอกและเคยเจอกันไปตะเวนเล่นสนุกหรือรู้จักกันเอกเนี่ยมาจ้างบอกว่าเอาเงิน 500,000 ไปเอาไปเคลียร์กับผู้เสียหายให้หน่อยเขาก็เลยรับหน้าเสือตรงนั้นนะครับโอ้ทีนี้เรื่องใหญ่สิโดยเฉพาะสน.โคครามเนี่ยทางพลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการนครบาล2เนี่ยแกก็บอกอย่างนี้ไม่ประเด็นข้อสงสัยที่ผู้เสียหายสงสัยอย่างเช่นทำไมโทรศัพท์ไปบ่อนรู้ทำไมเรียกตำรวจมาช่วยตำรวจตัดสายทิ้งนะครับทางผู้การ2เนี่ยบอกได้เรียกตำรวจในนายดังกล่าวเนี่ยมาสอบถามแล้วตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าไปตามพิกัดในการแจ้งความแล้วนะครับโทรประสานงานกับผู้เสียหายจริงแต่ไปถึงตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติตำรวจบอกอย่างนี้แต่ผู้การครับบอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวสั่งให้ตั้งกรรมการสอบนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีซึ่งทางสน.โคครามจะต้องชี้แจงรายละเอียดถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องจริงก็จะต้องดำเนินการหนักนะครับทั้งทางวินัยและอื่นๆที่จะสามารถทำได้รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8